สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในรายวิชาทักษะภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนท่องคำศัพท์ในสมุดศัพท์ค่ะให้นักเรียนเตรียมสมุดศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะคำแรกวันนี้ค่ะคำว่า Neptune 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 ก็คือดาวเนปจูนนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะคำที่2ค่ะ Solar SystemSOLAR SYSTEM Solar System ระบบสุริยะจักรวาลคำที่3ค่ะ Orbit 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 แปลว่าวงโคจรค่ะคำที่4ค่ะ Reflect 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 แปลว่าสะท้อนกลับค่ะแล้วก็คำที่5ค่ะ ConsistConsist consist แปลว่าประกอบด้วยค่ะวันนี้นะคะในรายวิชาทักษะภาษาอังกฤษนะคะคุณครูก็จะมาให้นักเรียนนะคะเรียนต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นในเรื่องของการสะสมนะคะวันนี้นะคะมีตัวอย่างนะคะในเรื่องของจัดนิทรรศการต่างๆแล้วก็มีเป็นของใครนะคะได้จากที่ไหนแล้วก็เหตุผลในการสะสมคืออะไรค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะ School is going to finish in a few days นะคะโรงเรียนนะคะจะปิดในอีก 2-3 วันก็คือจะจบสิ้นนั่นแหละนะคะ Tara and her friends นะคะ Tara แล้วก็ผองเพื่อนนะคะplan to arrange an exhibition นะคะก็คือวางแผนที่จะจัดนิทรรศการนั่นเองนะคะชื่อของเขานะคะเขาวางแผนก็คือ our classic collection ก็คือของสะสมนะคือเราบ้าสะสมอะไรนั่นแหละนะคะของบ้าสะสมของพวกเราแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเขาก็เขียนมาว่า owner ก็คือของใครบ้างนะคะมีทาราเจนนี่โพล่านะคะ where to get ได้มาจากที่ไหนค่ะEngland, Spain, Korea, Thailand, Holland ค่ะแล้วก็ใส่ไปด้วยนะคะ reason for collecting นะคะเหตุผลที่เหตุผลในการสะสมนะคะ learn more about culture ก็คือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมค่ะ way of life ก็คือวิถีชีวิตนั่นเองนะคะเหตุผลที่2ค่ะ learn how to make them นะคะเรียนรู้วิธีการทำนะคะนักเรียนก็ดูนะคะสิ่งที่เขาสะสมก็คือ miniature นั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ make them happy ก็คือทำให้พวกเขามีความสุขนั่นเองค่ะอันนี้คือตัวอย่างของทาราเจนนี่แล้วก็พอลล่านะคะต่อไปนะคะเรามาดูของอีกกลุ่มหนึ่งบ้างนะคะโอเนอร์ก็คือของใครคะของแฟรงก์กับของจอร์จนะคะ how to get ค่ะได้มาจากที่ไหนนะคะ being a member of this magazine นะคะ exchanging magazine with friends นะคะก็คือเป็นแมกกาซีนเกี่ยวกับการรักจักรยานนะคะแมกกาซีน about bike นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ lesson for correcting เหตุผลที่เขาสะสมคืออะไรคะ interested in this magazine ก็คือรู้สึกสนใจในนิตยสารนี้นะคะ getting knowledge นะคะให้ความรู้ about bicycle ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจักรยานนะคะ enjoy reading นะคะสนุกสนานในการอ่านนะคะ love cycling ก็คือรักในการปั่นจักรยานนั่นเองค่ะนักเรียนลองไปเขียนดูนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนสะสมไว้นะคะว่าเราได้มาจากที่ไหนนะคะของใคร how to get แล้วก็ reason for collecting นั่นเองค่ะต่อไปนะคะสิ่งสะสมของ Annie, Kate แล้วก็ Jack ค่ะเห็นไหมคะ owner นะคะเป็นของ Annie, Kate แล้วก็ Jack ค่ะHow to get ค่ะได้มาจากที่ไหนคะ Buying them ก็คือซื้อมานะคะ Our birthday present เป็นของขวัญวันเกิดของพวกเรานั่นเองนะคะ Reason for collecting เหตุผลที่เขาสะสมนะคะ We like turtles นะคะสังเกตนะคะนักเรียน They have beautiful shells
and have long life นะคะคือเขามีกระดองที่สวยงามค่ะแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวนั่นเองนะคะในเรื่องของเต่านะคะ weed turtle เห็นคะเขาก็มีในเรื่องของคอลเลกชันต่างๆนะคะมาให้นักเรียนได้ดูแล้วก็ศึกษาค่ะนักเรียนก็ลองไปเขียนดูนะคะว่าเป็น owners ของใครนะคะ how to get นะคะได้มาจากที่ไหนหรือว่า lesson for correcting เหตุผลที่สะสมนะคะนักเรียนลองดู3ตัวอย่างนี้แล้วลองไปเขียนดูนะคะเมื่อนักเรียนนะคะอ่านในเรื่องของการจัดนิทรรศการนะคะของ3กลุ่มนั้นแล้วนะคะนักเรียนลองมาตอบคำถามดูค่ะข้อที่1ค่ะ What is the name of the exhibition นะคะชื่อของนิทรรศการที่เขาจัดขึ้นชื่อว่าอะไรคะนักเรียนชื่อว่า Our Crazy Collection นั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะWhat is the exhibition about นะคะนิทรรศการนี้เกี่ยวกับอะไรคะลูกเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆคำตอบก็คือ it is about miniature นะคนแรกนะคะกลุ่มแรกก็จะเกี่ยวกับชิ้นตุ๊กตาเล็กๆนะคะหรือว่าของที่เป็นตัวจิ๋วนะคะนะคะ magazine about bike นะคะกลุ่มที่2จะเกี่ยวกับนิตยสารเกี่ยวกับจักรยานค่ะแล้วก็ and something about turtle นะคะแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องเกี่ยวกับเต่านั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะ how many collection are display how many collection are display มีจำนวนเท่าไหร่คะนักเรียน there are 3 display collection นะคะมีในเรื่องของ miniature magazine about bike แล้วก็ about turtle นั่นเองนะคะข้อที่4ค่ะ Why do people like collecting things? เหตุผลนะคะว่าทำไมนะคะผู้คนถึงชอบสะสมสิ่งของนะคะคำตอบก็คือ because it is a hobby นะคะก็คือเป็นงานอดิเรกของเขานะคะ it make them happy ถ้าเราชอบสิ่งไหนแล้วเราสะสมไว้นะคะนั่นก็จะเกิดทำให้เราเกิดความสุขด้วยนั่นเองนะคะในข้อที่5นะคะให้นักเรียนนะคะตอบคำถามตามความจริงค่ะคุณครูถามว่า Do you have any collection คุณมีของสะสมหรือเปล่านะคะถ้ามีเราก็ตอบ Yes I do นะคะแต่ถ้าเราไม่มีนะคะเราก็ตอบว่าNo, I don't นั่นเองนะคะนักเรียนตอบตามความจริงนะคะว่านักเรียนนะคะมีสิ่งสะสมไว้ที่บ้านหรือเปล่านั่นเองค่ะHow much do you know about words นะคะโยงเส้นจับคู่คำและกลุ่มที่มีความหมายเดียวกันค่ะเห็นไหมคะคำว่า miniature ก็คือ very small model นะคะเป็นโมเดลตัวเล็กๆนะคะหรือว่า present ก็คือ gift นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ furnitures ก็คือ table chair bed หรือว่าอื่นๆนะคะ exhibition นะคะก็คือ thing show publicly นะคะแล้วก็ collection ก็คือ a group of things that you have collected นั่นเองนะคะอันนี้โยงเส้นจับคู่คำและกลุ่มคำที่มีความหมายเดียวกันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูจะสอนเพิ่มเติมในเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนนะคะหรือว่า punctuation นั่นเองนะคะเครื่องหมาย apostrophe ค่ะที่ใช้คู่กับ s นะคะก็จะเป็น apostrophe s แบบนี้นะคะใช้ใส่หลังชื่อบุคคลหรือคำนามอื่นๆนะคะเพื่อสื่อถึงความเป็นเจ้าของเช่นPaul's photo ก็คือรูปของพอนะคะหรือว่า the doll's leg นะคะก็คือขาของตุ๊กตานั่นเองค่ะหากคำนามนะคะเป็นเอกพจน์นะคะเครื่องหมาย apostrophe นะคะจะอยู่หน้า a เช่น the balls the doll has นะคะขอโทษทีนะคะเอาใหม่หนึ่งรอบนะคะ the doll's hat นะคะหมวกของตุ๊กตาค่ะหากคำนามเป็นพหูพจน์และก็รูปพหูพจน์ลงท้ายด้วย s นะคะเครื่องหมาย apostrophe ค่ะจะอยู่หลัง s เช่นคำว่า the doll's hat นะคะบรรดาหมวกของพวกตุ๊กตานะคะเครื่องหมายนี้ไม่มีใช้ในภาษาไทยนะคะ
เรามาดูนะคะในเรื่องของ apostrophe นะคะลองดูนะคะคำแรกค่ะ Frank's photo รูปของ Frank นะคะ George photo รูปของ George นะคะทีนี้นักเรียนลองมาฝึกดูค่ะว่า Katie word นะคะเราก็ใส่ apostrophe แบบนี้ใส่ s นะคะ My friend's pens นะคะเราจะใส่ยังไงคะใส่แค่apostrophe เฉยๆนะคะเพราะว่าประธานเป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะเลือกคำที่กำหนดให้นะคะไปเขียนเติมลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ค่ะข้อที่หนึ่งค่ะ they have stamped for 5 years เราก็มาดูคำศัพท์นะคะว่าคำศัพท์คำใดที่จะเติมลงไปในข้อหนึ่งคะเด็กๆคือคำว่า correctives นะคะเราก็ขีดคำว่า correctives ออกไปนะคะข้อที่2ตอบอะไรคะเด็กๆ I am in a watch collection คำตอบข้อที่2ก็คือคำว่า interested นะคะเราก็ขีดคำว่า interested ออกไปค่ะข้อที่3ค่ะ postcard collection are คำศัพท์ที่หายไปก็คือคำว่า interesting นะคะเราก็ขีดคำว่า interesting ออกค่ะข้อที่4ค่ะ Wow that shell is แล้วก็มีคำว่า toys นะคะคำศัพท์ที่หายไปในข้อที่4ก็คือคำว่า full of ค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ is you new car คำที่หายไปก็คือคำว่า expensive นะคะเราก็ขีดคำว่า expensive ออกไปค่ะIs your new car expensive? ข้อที่6ค่ะเหลือคำสุดท้ายก็คือ miniature นะคะ My sister hobby is collecting miniature นั่นเองนะคะจบแล้วนะคะในเรื่องของการสะสมต่างๆแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมท่องคำศัพท์ทุกวันด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ